ตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ Talk Alive Podcast ของ Amnesty International ประเทศไทยรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเล่าเรื่องราวประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อสร้างการรับรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างแรงบันดาลใจเพื่อมาทำให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Talk a l i v Podcast a m n e s ส y International ประเทศไทยค่ะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะน้ำตาลนิชาพัฒนอินทระกล่อมค่ะทอล์กอะไร EP นี้จะมาทอล์กจะมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนอื่นคุณผู้ฟังติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะคะที่จะเข้าไปฟังไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Apple Podcast และ Spotify ค่ะ สำหรับ t a l k g r t ร์ e รีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงรายงานอันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองรายงานนี้นะคะมี40เคสที่มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกโจมตีในโลกดิจิตอลค่ะและววันนี้ค่ะมี2เคสจาก40เคสที่อยู่กับเรานะคะจะมาแชร์เรื่องราวที่พวกเขาถูกโจมตีในโลกดิจิตอลนะคะค่ะพบกับทั้งคู่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็อยากให้ทั้งคู่ะคะ่ะ แนะนำหน่อยว่าเออเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงเป็นเคสที่ถูกโจมตีในโลกออนไลน์ได้ค่ะได้ค่ะเริ่มจากน้องบีก่อนเลยนะได้ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเออเราชื่อบีนะคะ,น,ะ,คะนิราพรอ่อ,อนขาวค่ะก็เคยเป็นนักกิจกรรมนะคะอยู่ในกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะซึ่งตอนที่เราทําอยู่ตอนนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหลังบ้านค่ะแต่ว่าก็เป็นเคสที่ถูกโจมตีด้วยเพจกษัตริย์ค่ะอืมคือคืออยู่หลังบ้านอยู่เบื้องหลังใน ใน,ในการขับเคลื่อนงานใช่ใชค่ะไม่เคยแบบไม่ได้ออกหน้าเลยถามว่างานเบื้องหลังมันยากไหมมันก็มีความกดดันในแบบเบื้องหลังก็คือเราก็ต้องพยายามทํางานให้มันสําเร็จไปได้แต่ว่าเราก็ไมไ่ได้ต้องรับแบบเแรงกดดันจากแบบมวลชนหรือแบบว่าจากแรงภายนอกขนาดนั้นค่ะ ค่ะค่ะแล้วคุณมูสล่ะคะแนะนำให้คนเพื่อฟังในท้ออะไรฟังนะคะค่ะก็ชื่อมูสนะคะทำงานที่ไอรอค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมแล้วก็ทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูลในการชุมนุมแต่ละครั้งไว้ก็เวลาลงพื้นที่เนี่ยก็จะเจอแบบนักกิจกรรมหลายๆคนนะก็อยู่หลังบ้านเหมือนกันอยู่ข้างหลัง <c oughs> ก็ไม่ได้ออกหน้าไม่เคยจับไม้พูดไม่ <c oughs> ไม่ได้เคยพรีเซนต์อะไรใน,ในเชิงทางการของนเวลานั้นน,น,นะคะไม่ได้เคยแบบอยู่ข้างหน้าในฐานะองค์กรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งคู่ทั้งคุณมูสแล้วก็บีอยู่เบื้องหลังหมดเลยแต่ทำไมเราถึงถูกโจมตีในโลกออนไลน์อะคะอยากให้เล่าก่อนว่าชีวิตก่อนที่จะถูกโจมตีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจากบีก่อนนะได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะถูกโจมตีนะคะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมซึ่งหนัวเริ่มเคลื่อนไหวตอนช่วงอยู่ประมาณตอนมหาลาัยตอนปี2ค่ะซึ่งตอนปี2ก็มันจะตรงกับช่วงปีหกสาพอดีช่วงที่ม็อบมันกำลังแบบบูมอะนะคะเราก็โอเคเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการที่ว่าออกไปประท้วงด้วยชุมนุมด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ทํางานก็ทั่วไปเลยค่ะก็ทําแบบ เรื่องหลังแบบทั่วไปคอยรันงานคอยประสานงานอะไรอย่างนี้ทั่วไปในขบวนการค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยในการที่ขึ้นปลาใสหรือว่าจับไม้พูดหรือว่าออกหน้าผ่านสื่ออะไรอย่างนี้ก็คือไม่เคยทําเลยถามว่าชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงก็ ปกติค่ะค่อนข้างปกติก็มีแค่ว่าเออโอเคเราไปทําตรงนี้มันก็มีความวุ่นวายบ้างแต่เราก็ยังคงความเป็นนักศึกษาก็คือมีการเรียนหนังสือมีมีเพื่อนที่อยู่นอกขบวนการแล้วก็รวมถึงมีงานในขบวนการก็คือแบบก็มีเพื่อนในขบวนการก็ออกไปเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเด็กมหาลัยทั่วไปค่ะอืมก็คือเราเป็นนักกิจกรรมที่อยู่เบื้องหลังแล้วตอนเราใช้ชีวิตเราระมัดระวังตัวในการใช้โซเชียลมีเดียอะไรยังไงบ้างอะคะพูดตามตรงว่าก็เป็นเหมือนเด็กยุคใหม่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ระวังตัวเท่าไหร่ นะคะหมายถึงว่าเออตอนนั้นแบบ VPN คืออะไรเราเองก็แบบว่าเออไม่ค่อยรู้จักเลยแบบแทบไม่รู้จักเลยก็คือเวลาโพสอะไรก็คิดอะไรก็โพสเลยหรือแบบเช็คอินอะไรก็ตามปกติของแบบวัยรุ่นทั่วไปตอนนั้นเลยค่ะก็เรียกได้ว่าความระวังตัวก็คือตำอ่ำออย่างคุณมุดแล้วคะมีโพสเช็คอินในโซเชียลมีเดียไหมชีวิตก่อนที่จะมาถูกโจมตีเป็นยังไงบ้างคะ,คะก็มุสนะคะก็ทำ เวลาทำเรื่องชุมนุมอย่างเงี้ยมันก็คือจะต้องลงพื้นที่ใช่ไหมไปสังเกตการเวลาลงพื้นที่เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมที่เราจะต้องคุยกับนักกิจกรรมซึ่งวันนี้เขาจะมาทำอะไรเราต้องรู้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นการชุมนุมที่มันมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงได้หรือว่าเราก็รู้กันอยู่นะว่าการชุมนุมเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันมีทั้งเรื่องพื้นที่แล้วมันมีทั้งเรื่องเนื้อหาที่เขาเรียกว,ว่าอะไรอะละเอียดอ่อนเออละเอียดอ่อนด้วยแล้วก เขาก็อาจจะยังไงมีแนวโน้มในการที่จะใช้ความรุนแรงเนะมีแนวโน้มในการปิดกั้นเนะดังนั้นอ่ะเราก็ต้องคุยก่อนว่าเฮ้ยวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราจะได้บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าบอกตัวเราเองเนะว่าวางแผนอ่ะก็คือวางแผนั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมที่สังเกตการค่ะแล้วเวลาที่เราไปคุยเนี่ยมันก็หลายๆครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพเราบ้างหรือว่าไปรายงานบ้างว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคน จากไอร่อนะคือมันก็ม,ม,กมีมันก็มีครั้งหนึ่งอันนี้มูลเล่าให้ฟังก็คือเป็นการชุมนุมช่วงก่อนหกสามก็ไปก็ก็ไปลงพื้นที่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบเขาก็ส่งรูที่เราอยู่ในพื้นที่ส่งมาให้เราเราก็งงว่าส่งมาทําไม <laughs> คือคือเขาอาจจะคิดว่าอ๋อทําความรู้จักเราใช่ปะแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้มันขู่กันหรือเปล่า <c oughs> ว่าว่ามันมันคือการบันทึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนี้คือ เวลาโมทางานอ่ะัมจะไม่ค่อยคืออะไรที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรามากนะักเช่นแบบเขาส่งรูปมาให้หรือว่าเรามีชื่อในลิสต์ของความมั่นคงอะไรเงี้ยข่าวความมั่นคงก่อนการชุม,มนุมอย่างเงี้ยโมจะไม่ค่อยสนใจเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันทําอะไรเราไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออแล้วก็แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยในโลกออนไลน์อะคือปกติอะเป็นคนไม่ค่อยโพสตอะไรที่เป็นแบบพับบิกอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ การจัดการ VPN หรือว่าก็มีความรู้ในการจัดการเรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์พอสมควรเนะเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็คือทํางานมานานก่อนที่มันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการชุมนุมขึ้นสูงหรือว่ามีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็ก็คิดว่าเออก็ก็มีการดูแลอันนีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้โพสต์พับบิกด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วทั้งคู่อะค่ะมีการรับมือหรือวางแผนรับมือก่อนไหมในการที่เราออกมา ออกมาแสดงสิทธิออกมาเรียกร้องหรือออกมาทำกิจกรรมต่างๆอะค่ะแบบการรับมือทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์อะค่ะก่อนที่จะถูกเพกระซัถ,ถูกโจมตีทางออนไลน์อะค่ะมาของบีก่อนเล่าให้ฟังก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะคือ จริงๆแล้วในกลุ่มในกลุ่มที่เคลื่อนไหวกันนะคะเวลาจะออกไปมอบหรือออกไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีการวางแผนรับมืออยู่แล้วค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือพวกเรานาะคิดถึงแต่เรื่องของออฟไลนะคะ์ค่ะในพื้นที่จริงมากกว่าไม่ว่าแบบเออเราจะ สามารถที่จะสมมติว่าถ้าตำรวจมาจะจับเราเราสามารถมีการรับมือยังไงได้บ้าง1 2 3 4คือเรามีการคุยกันถึงซ ي เนลิโอหนึ่ไว้แล้วค่ะแต่ประเด็นก็คือเราค่อนข้างละเลยในเรื่องของการถูกคุกคามทางแบบว่าบนโลกออนไลน์ค่ะหมายถึงว่าจริงๆมันก็มีนะแบบพวก I.O. หรือเป็นแบบว่าอาจจะเป็นคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพวกเราในการที่เข้ามาคอมเมนต์แบบด้านลบอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะ เน้นว่าปล่อยผ่านนะคะหมายถึงว่าเราก็คิดว่าเออเป็นโลกเสมือนมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกแบบก็เลยไม่ได้มีมาตรการในการหลับมือถึงสิ่งนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็จริงๆอสารภา,าพเลยว่าไม่เคยคิดเลยค่ะว่าหมายถึงว่าเขาจะใช้สปายแวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาโจมตีเราหรือมาเจาะข้อมูลเราผ่านทางด้านนั้นค่ะ <c oughs> อาจจะมีคิดแค่ว่า ไลน์มันไม่ปลอดภัยนะแบบเอออาจจะมีใครเข้ามาแฝงตัวได้งั้นเราเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่นในการคุยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแค่นั้นนอกนั้นก็คือแบบไม่ได้มีการป้องกันหรือมีมาตรการรับมืออะไรมากเท่าไหร่ค่ะแล้วอย่างคุณมูสลคะคเ่ะมืมาสักครู่เนาะที่เลาวะ่ะเรารู้ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามเราแต่ว่าเราก็ ก็คิดว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรอกตรงนี้ค่ะเรามีแผนอยู่ในใจหมายว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงหรือว่ารับมือยังไงไม่ว่าจะเป็นในออฟไลน์หรือว่าออนไลน์อะค่ะก็อย่างที่บีบอกเนอะคือตอนนั้นการชุมนุมมันเยอะมากเนาะแล้วเราสังเกตการในพื้นที่จริงใช่ไหมดังนั้นอะในการแผนที่เราคิดหรือว่าโฟกัสอมันจะมุ่งไปในพื้นที่ออฟไลน์ในพื้นที่ชุมนุมมากกว่า ค่ะก็จะดูว่าแบบวันนี้จะมีความรุนแรงยังไงแล้วก็เตรียมตัวว่าวันนี้เรามีหน้ากากกันแก๊สหรือเปล่าเรามีแบบน้ำเกลือล้างตาหรือเปล่าหรือว่าแบบเสื้อบางอย่างเสื้อสะท้อนแสงที่ทําให้เห็นว่าเป็นผู้สังเกตการหรือเปล่าประมาณนี้เนาะ แต่เรื่องออนไลน์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราก็ทําปกติอยู่แล้วเป็นประจำว่าเราไม่ใช้ไลน์นะเราใช้แพลตฟอร์มที่มันปลอดภัยมากกว่านั้นเราเปิด 2fa นะไม่ให้ใครเข้ามาแบบต่อให้มีรหัสก็เข้ามาในแอคเคานต์โซเชียลมีเดของเราไม่ได้แบบนี้ค่ะก็ทําเป็นพื้นฐานแต่อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าสปายแวร์เพกรัตเนี่ยแบบ มันมันล้ําอ่ะคือต่อให้เราทําอะไรมันก็เหมือนแบบเหมือนมาอยู่เนี่ยเหมือนมาสิงเราอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเข้าใจใช่ไหมคะสิ่งเหมือนที่เราอุ๊ยฉันถูกผีสิงอะไรเงี้ยแบบเราถือโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยเรามีคนมาสิงอยู่อย่างเงี้ยมันมันก็ก็พูดจริงๆว่ามันไม่รู้จะป้องกันยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันมีทางไหนหรออะไรอย่างเงี้ยเราแบบ ถามว่ามีอีเมลแปลกๆจะไปกดลิงก์ไหมเราไม่เคยทาเพราะทุกอย่างเราโดนสอนมาตลอดว่าอย่าไปกดลิงก์แปลกๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเบอ่อแปลกๆโทรมาก,ก็แบบไม่ได้รับหรือว่า SMS แปลกๆก็แทบ,บจะไม่ได้เปิดดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะมันเกินที่เราจะจินตนาการแล้วเรารู้สึกว่าส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวมูสเลยนะก็คือว่ามาทำงานด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กแล้วรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือด,ด้วยเนี่ยเจอด้วยคือเป็นคนขี้อายพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ข้างหน้าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไม่อยากอยู่ข้างหน้าเลยถ้าส่งไม้ไมห้พูดกับแบกของเนี่ยขอแบกของดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเห็นว่าการที่เราไม่ได้อยู่ในแสงเราไม่เคยพูดอะไรแล้วเราก็แบบโลโปรไฟล์มากๆเราเป็นแทร็กเก็ตได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยคิดเลยคือเรารู้สึกว่า เอ้ยแบบตัวเล็กตัวน้อยแล้วแบบเพกซาดอมันกดครังหนึ่งมันกี่ล้านะเราไม่มายิงเราคือแค่ครังเดียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอประเมินเราสูงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเออมันมันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะความรู้สึกเหมือนกดตุ้มหนึ่งแล้วก็มาเจอคนตัวเล็กตัวน้อยโดนได้ยังไทงทั้งที่ไม่ได้อยู่แนวหน้าเคลื่อนไหวใหญ่ๆอะไรแบบนี้น <S <S ใช่ไหมคะแล้วเรารู้ตัวได้ยังไงว่าเราถูกโจมตีในโลกออนไลน์ด้วยเพกษัซาดนะคะ อย่างน้องบีน้องบีเล่าว่าเคยแบบคุยในโทรศัพท์ว่าเอ้ยเธอดูหรือติดตามฉันอยู่หรือเปล่าอยากให้เล่าให้ฟังไหนคะ่ะว่ารู้ได้ยังไงค่ะก็เอ่อจะเล่าโมเมนต์ตอนที่รู้ตัวละกันคือมันแบบค่อนข้างที่จะฟันนี่นิดนึงคือคือมันก็เป็นมันเช้าที่ธรรมดาเราก็ตื่นมาคือปกติก็คือตื่นมาก็จะเช็คมือถืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วว่าข้อความมีใครส่งอะไรมาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ วันนั้นก็จาได้ว่าประมาณวันนั้นตื่นเช้าค่ะตื่นประมาณแปดโมงเช้าแล้วงหนู <c oughs> ใช่8ปดโมง <c oughs> <8 S 1> ก็คือตื่นมาเช้าตื่นมาแปดโมงปุ๊บ <c oughs> ก็จริงแล้วที่หยิบก็คือโทรศัพท์หยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเช็คแล้วก็อยู่ดีอันแรกโนติแรกที่ขึ้นนะคะก็มันเขียนว่า emergency alert เอ้ยเราตกใจแล้วหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเออเข้าไปดูเขาก็เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะมันก็เขียนเหมือน Apple ส่งมาบอกว่า you แบบ you have you must To take แบบว่าดีซีเรียลี่นะอะไรเงี้ยเราก็โอเคคืออะไรกรีกดเข้าไปดูก็คือมันส่งมาทางอ e ีเมลของของเราที่ผูกไว้กับ Apple ID อะดค่ะซึ่งมันก็เขียนประมาณว่าเออแบบเหมือนส่งมา alert ว่าเออ l p p l e ID ของคุณและมือถือของคุณกำลังถูกโจมตีด้วย เอ่อแอแทกเกอร์ที่อาจจะถูกสปอนเซอร์โดยรัฐซึ่งแบบมีทุนสูงซัมติงไรดี้ก็คือประมาณนี้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะเมลในนั้นเขียนแบบนั้นเลยใช่ในนั้นเขียนแบบนั้นเขียนว่า Sta ตสปอนเซอร์แอ k แทกเกก็คือเขียนแบบนี้เลยเราตกใจแต่ว่าแบบแรกก็คือสแกมปอวะเพราะเราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเราพี่แบบเฮ้ยอะไรเวอร์เป็น CIA อะไรอย่างเงี้ยหรออะไรแบบเวยร์เรีมเข้าไปดูไอตรงมันเวลาเมลมันจะมีผู้ส่งแบบเซนเดอร์ใช่ไหมคะเราเข้าไปดูปุ๊บ a ี p แอปเปเอนเอ้ยของจริงวะ่ะเออมันไปเช็คดูของจริงวะ่ะเฮ้ยอะไรวะรีบอ่านปุ๊บมีให้กดลิงก์อะไรไหมถ้ามือให้กดลิงก์ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นสแกมใช่ไหมคะไม่มีเป็นแค่ส่งมาเล e r t เราจริงๆเราก็แบบเชื yeah, ่อ what the fuck is this ใช่ไหมคะแล้วก็โอเคตั้งสติแล้วเราก็เข้า Facebook ไปเพื่อไปแบบไปเซิร์ชดูอะไรเงี้ยคะ่ะปรากฏว่าใน Facebook ก็มีเหมือนเป็นพี่นักกิจกรรมคนอื่นนะคะ โพสแล้วก็แคปไออีเมล alert เนี้ยเหมือนมาเหมือนกันว่ามีใครได้สิ่งนี้ไหมแบบเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแบบแบบหลายคนก็ค่อนข้าง alert กันแล้วก็ในกลุ่มของของกลุ่มกันเคลื่อนไหวนัวคะ่นะนร่วมก็เด้งขึ้นมาก็คือมีเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่เขา เหมือนติดตามเรื่องนี้อยู่เขาก็บอกว่ามีใครได้อีเมลนี้ไหมในกลุ่มเราหนูก็บอกว่าหนูได้เขาบอกว่าเออเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันมันมันไม,นมน่แบบเขาก็เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อไม,ไม่ไม่น่าเชื่อคะ่ะเขาก็บอกว่าแบบเออมันมันใช้อันนี้มาโจมตีเราแล้วเขาก็ส่งเป็นลิงก์ที่ Apple เขาฟ้องของบริษัทของเพกาชั่สปายเวอร์ค่ะบอกว่าเหมือนเหมือแนบบเขามีเรื่องฟ้องร้องกันอยู่ว่า NSO เนี่ยแบบว่าสร้างสปายแวร์ที่มันแบบ เหมือนเป็นซีโร่คลิกก็ค่ะ,คะก็คือเป็นสปายแวร์ที่ไม่จําเป็นที่ต้องให้ทาร์เก็ตอะคลิกอะไรด้วยซ้ําก็คือสามารถที่จะเข้ามาโจมตีได้เลยซึ่งมันเป็นสปายแวร์ที่ราคาสูงมากๆและขายให้แค่รัดเท่านั้นเขาบอกว่าเราโดนโจมตีด้วยอันนี้เราตอนนั้นความรู้สึกก็คือแบบช็อกคือช็อกไปเลยจ <ำ S 1> ําวันที่เราช็อกหลังจากรู้ได้ไหมว่าเราโดนโจมตีวันไหนแล้วเพื่อนเอน,นักกิจกรรม โดนโจมตีวันเดียวกันกับเราไหมที่เราเช็คเพื่อนๆในแวดวงเราอะวันที่มีอีเมลนี้ alert มาก็คือวันที่24พฤศจิกา64ค่ะก็คือประมาณ1ปีหลังจากที่มีการชุมนุมใหญ่ในปี63ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนได้อ l เลิร์วันนี้เพราะว่า Apple มันส่ง alert ให้กับประเทศไทยนะแบบว่าพร้อมๆกัน <S <S 2> <S 2> <ม>ซึ่งในเมลเตือนอันนี้มันมีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาบอกว่า คุณต้องหมายถึงว่าคุณต้องเทคดีแบบชีเรียสแล้วเพราะว่าทาร์เก็ตของสปายแวร์ตัวเนี้มันเป็นแบบเขาใช้คำว่าเวลี่ฟิวอค่ะก็คือเป็นคนที่เฉพาะเจาะจงมากๆก็คือมันตั้งใจที่จะเจาะคุณเลยแสดงว่าเรานี่คือแบบเหมือนแบบถ้าเป็นแล้วนั่นก็คือโดนมาร์คหัวแบบกาหัวแบบแบบตัวแดงเลยอะคะ่ะเป็นสปายแวร์ที่บอนทูบีเกิดมาเพื่อเจาะระบบดูชีวิตพวกคุณใช่คะ่ะแล้วรัด มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้เพราะว่ามันแพง<ช>มีสิทธิท์ที่จะใช้ได้ใช่ค่ะแล้วก็ NSO ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าสร้างสปายแวร์ตัวนี้มาเพื่อขายให้กับรัฐเท่านั้นและแต่ว่าเขาก็อ้างจุดประสงค์ว่าเพื่อสอดแนมเอ่อการก่อการร้ายค่ะพี่แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราโดนนี่เรากลายเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วเหรอมาสอดแนมบีอยู่เบื้องหลังว่าก่อการร้ายไห <c oughs> มแล้วเราแบบเนี่ยตัวอย่างเหี้ยตัวแค่นี้แล้วแบบเฮ้ฮเยแล้วอย่างมูสละคะคุณมูสคุณมุส รู้ตัวตอนไหนเป็นยังไงบ้างที่แบบรู้ว่าแบบเอ๊ะถูกโจมตีแล้วนะโดนรูปแบบเดียวกับบีไหมคะม,มันก็เป็นเช้าวันธรรมดาเนะก็กำลังแบบนั่งกินข้าวกับแมวตบตีกับแมวอยู่แล้วก็แบบไห้ a ฟ e b o o k ก็เจอแบบโพสต์หนึ่งของเพื่อนนะ่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มนี้แหลคะค่ะก็เห็นว่าเอ้ยเขาก็แคปอีเมลเนาะว่าแบบเอ้ยมันจะโดนโจมตีประมาณนั้นอย่างที่บีเล่าไปนะคะแล้วก็เราก็เออ มันเกิดเรื่องและในฐานะ <laughs> เราก็เออเมันเกิดเรื่องอันนี้<ต>คือแบบนิ่งนิ่งนิ่งๆยาคือเรา <laughs> เข้าใจใช่ไหมคือเราเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นใครหรือเว้ยแล้วแบบพอเห็นอีเมลก็แบบอ๋อมันคงจะโดนแหละแต่ว่าน่าจะโดนกันหลายคนโดยที่แบบน่าจะเป็นคนดังๆทุกคนแบบนี้แล้วก็นั่งถ่ายไปแล้วก็แคปส่งไปให้คนที่ออฟฟิศว่าเฮ้ย <laughs> มันมีเหตุนี้นะอะไรเงรี้ยเลิศเขาใช่ไหมคะสักพักหนึ่งมันก็แบบหรือว่า ขอดูของตัวเองหน่อยแล้วกันอะไรเว่าอยากรู้อยากเห็นไงว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่ายังคุยกับเพื่อนที่แบบที่โดนไม่ได้แชทไปแล้วเขายังไม่ตอบอะไรอย่างงี้ใช่ปะ <c oughs> แล้วพอเจออีเมลอะเราก็แบบพุ่งตรงคือเราเรางงแล้วเราก็แชทไปบอกพี่เราว่าแบบเออแบบคนที่โดนอะมันดูเป็นคนดังๆแบบเขาทยอยโพสใช่ไหมคะ <c oughs> ตอนนั้นอะเช้าวันนั้นเนาะแล้วแบบเราเกี่ยวอะไรกับเขาหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่เราพี่เป๋าเขาก็ เออมุดอหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยดูอะไรเงี้ยตอนเราส่งไปมันประมาณแบบสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วแบบพอตอนเย็นเขาไปนั่งคขนๆเขาบอกเออกูโดนวะโดนเหมือนกันเลยแล้วก็แบบก็ให้ทุกคนใน Office ออฟฟิศอะดูใช่ไหมว่าแบบมีใครได้อีเมลบ้างอะไรเงี้ยแล้วความตลกก็คือมันมีแค่สองคนที่ได้อีเมลก็ mail. คือมุนกับพี่เป๋าแล้วที่เนี้ยมุนก็รู้สึกว่าทําไมเป็นเราเพราะว่า คือถ้ารู้จักไอรอใช่ไหมพี่เป๋อมันดังมากแล้วก็แบบมันก็ชอบแบบมีโพสต์นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีแบบบางโพส์ที่คือมันก็มีโพส์วิพา์วิจารณ์ตลอดเวลาอยู่ในแสงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ล้ว <c oughs> ไม่ได้อยู่ในแ,แสงอะเป็นใครเราไปดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ก็แบบเหมือนงงๆนิดนึงอะตอนนั้นอะคะ่ะประมาณนั้นอือใช้คําว่าช็อกแบบบีเลยได้ไหมเพอรู้เพราะว่าเพราะว่าอย่างถ้าพูดถึงคุณเป๋า คุณมุดบอกว่าอ่าคุณเปาก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นสาธารณะอยู่เบื้องหน้าแต่คุณมุดอยู่เบื้องหลังพอคนเบื้องหลังโดนช็อกไหมรู้สึกแบบตกใจไหมหลังจากที่เริ่มมาถามคนในแวดวงอะไรอย่างเงี้ยะตอนนั้นมุนไม่ค่อยช็อกแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบงงๆเพราะว่าเอาจริงเราไม่รู้นะว่าคือมันเตือนเราว่าอันเนี้ยเราอาจจะโดนโจมตีจริงแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพกศสารสปายแวร์ดังนั้นอ่ะ พอเราได้รับอีเมลเนี้ยเราก็จะแบบเออแล้วมันทําอะไรอะ่ะ mm hmm. มันก็เลยงงงนิดนึงไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แบบช็อกแบบเฮ้ยจะจับโทรศัพท์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเควันแรกๆสองวันแรกคือช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงมันเป็นเดือนพฤศจิใช่ไหมคะเรามด์อ่ะก่อนหน้าวันที่จะได้อเลย์อ่ะมดไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่จะเปลี่ยนไ iPhone เพราะว่าแม่บอกว่าโทรศัพท์แม่พังแบบอยากได้เครื่องเก่าเราซึ่งมันก็ไม่ได้เก่าอะนะมันประมาณปีสองปีอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแบบ งั้นเธอไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ไหมแล้วแบบเดี๋ยวแม่จะเอาเครื่องเก่าไปอะไรเงี้ยแล้วมึงไปซื้อโทรศัพท์มาพอดีแล้วมันจะจังหวะที่มันจะต้องเปลี่ยนอะแล้วจังหวะนั้นมันก็จะเป็นแบบเออเครื่องเนี้ยเราควรจะตรวจก่อนไหมหรือว่าถ้ามันติดเชื้อไปแล้วขอใช้คําว่าติดเชื้อนะก็คือแบบถ้ามันติดเชื้อไปแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อให้แม่เราได้ไหมอะไรเงี้ยจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบสุญญากาศบางอย่างแล้วมันมีแล้วหลังจากนั้นประมาณสองสามวันก็คือมันก็รอรออยู่พักหนึ่งแล้วมันก็ไไมม่่รรู้้วันคืออะใชแล พอจังหวะที่เช้าหลังจากนั้นประมาณสามวันประมาณนะั้นคือเราได้อเลิร์ประมาณเช้าวันพุธใช่ไหมคะและ้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นเช้าวันเสาร์คือมันมันมัน,ม,นมันห่างไปล้ประมาณผ่านไปประมาณ3ามวันใช่ไหมคะทีเนี้ยก็คิดว่าคงไม่มีอะไรละก็เลยแบบตัดสินใจรีเซ็ตเครื่องเพื่อที่จะเอาเครื่องเนี้ยให้แม่แล้วก็เราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็คิดว่า แม่ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็แค่แบบดูแบบเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยโทรหาคนในครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปแล้วหลังจากที่ตัดสินใจรีเซ็ตไปเนี่ยก็คือก็มีคนที่เขาทํางานเรื่องแบบความปลอดภัยออนไลน์เนี่ยเขาเชิมาบอกว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นเอกสาราสปายแวรนะนะ์นะจังหวะนั้นะมุตตกใจมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนหน้าหลายปีมันเคยอ่านข่าวอยู่ว่าแบบมันมีคนที่เป็นนักขา่าวซาอุที่โดนฆ่าหันศพในสถานทูตสักประเทศใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะ เขาเคยแบบโดนเจาะจากสปายแวร์ตัวนี้หมายถึงภรรยาเขานะคะเคยโดนเจาะเพื่อตามติดตามตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าค่อนข้างตกใจเพราะว่าเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ระ,ระดับโลกอะ่ะคือระดับโลกเลยแต่ว่าพอแบบเราโดนเหมือนกันอะ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะแล้วพอแบบพอมันโดนอะ่ะมันก็เอาจริงๆตอนนั้นเราเริ่มมีความแพนิคแล้วว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็คือพอโทรศัพท์มันเปลี่ยนใหม่มันก็ใช้เทเลแกรมเป็นหลักเนาะ ก่อนช่วงจังหวะที่เปลี่ยนอะ่ะมันจะมีจังหวะที่แบบพอเวลาเดินไปในเมืองหรือว่าเดินไปในแบบโซนสยามเนี่ยสยามคือปกติเวลาเรากลับบ้านเราจะไปสยามก่อนอะไรเงี้ยไปกินข้าวกับเพื่อนนูนน่นนี่อะไรใช่ปะแล้วแถวนั้นมันมีแบบสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือว่าอะไรเงี้ยพอผ่านโซนนั้นนะมันจะมีความแปลกเว้ยคือเทเล gram อ่ะม,มันจะขึ้นมาเป็นเป็นรูปใหม่เวลาเวลาแบบเรา โทรคุยอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นไม้ใช่ไหมคะหรือว่าเราอาเสียงมันจะเป็นจุดสีเหลืองๆข้างบนมุมซ้ายแล้วช่วงนั้นอ่ะเวลาเดินผ่านหรือว่าอยู่ในโซนแบบปทุมวันหรือสีลมอ่ะมันจะมีจังหวะที่กระตุกขึ้นมาแล้วมึงเข้าใจว่าเวลาเราแบบลบประวัติออกอ่ะมันจะหยุดมันไม่หยุดแล้วแบบมันยิ่งทําให้เราสติแตกแล้วในช่วงแบบเสาร์อาทิตย์อ่ะมันก็แบบไปเจอน้องคือน้องก็มีสติมากแล้วเสร็จปุ๊บ ก็เล่าให้น้องฟังก่อนว่านเนี่ยเนี่ยแบบเทเล gram อ่ะโทรศัพท์ฉันอะมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆมันก็จริงๆมันแคปไว้นะเดี๋ยวจะไปย้อนให้ดูก็คือว่าอยู่มันจะขึ้นจุดสีเหลืองขึ้นมาแล้วแบบคือตอนแรกเราคิดว่าอ๋อมันเป็นแบบความบ,บกพร่องของระบบหรือเปล่าหรือว่าอะไรยเงี้ยเราพยายามจะไม่คิดแต่ว่ามันเป็นอยู่บ่อยมากแล้วจงวังหวะที่เล่าเสร็จประมาณแบบแป๊บหนึ่งมันขึ้นมาแล้วอยู่กับน้องแล้วแบบเราก็แบบแพนิคมากเราก็โยนโทรศัพท์ให้น้องอ่ะ ช่วยด้วยแบบจะทําไงเธอปิดให้หน่อยแล้วแบบพยายามหาทางปิดแล้วมันไม่ปิดอ่ะจนแบบมันผ่านไปพักนึ่งอ่ะมันถึงจะแบบดับลงไปเองของมันอ่ะแล้วเราก็แบบโอเคมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเจาะใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าการที่มีอะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาหลังจากที่เราแบบโดนเตือนแบบเนี้ยมันทําให้เรายิ่งแบบสติแตกอ่ะแล้วเราไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสปายแวร์ตัวนี้เลยว่าแบบเอ๊ะมัน มันทําได้ขนาดม,มันทําได้ขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยมันยิ่งทําให้เราแบบสติแตกแบบเหมือนสมมุนเขาทําแค่แค่หนึ่งอะเขาแบบแตะเราแค่เนี้ยเรารู้สึกเหมือนเหมือนเขาตีเราอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคือมันมันเป็นเหตุอะไรประมาณอย่างนี้แล้วมันอย่างที่มูดบอกเนี่ยก็คือว่าเวลาอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราไปงานเปิดตัวอะไรงานมันจะบอกว่าแบบเหมือนชีวิตหลังจากนั้นของเราอะ่ะเราไม่เคย เวลาเราเดินเราเดินในพื้นที่โซลิดแข็งใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเรามั่นคงแต่ชีวิตหลังจากที่โดนสไปแบมรู้สึกว่าเดินเหมือนจังหวะเดินเหมือนเราอยู่แบบบนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเดินบนเรือมันจะโค้งเค้งอย่างเงี้ยตลอดเวลามันเหมือนแบบเราไม่สามารถปักหลักเท้าเราได้อย่างมั่นคงเพราะเราไม่รู้ว่าวันนึงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราวันนึงข้อมูลส่วนตัวเราจะถูกเผยแพร่ไหมวันนึงเราจะโดนคดีจากการ จมตีของเผัตริารหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันไม่รู้มันทําให้เราแบบเหมือนหลังจากการแจ้งเตือนนั้นอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราโดนถีบเข้าไปอยู่ในถ้าที่เราไม่รู้เลยว่าปลายทางมันอยู่ตรงไหนแล้วเราไม่กล้าเดินอ่ะเราเหมือนมันสตาร์ฟเราไว้สตาร์ฟแบบความกล้าหาญของเราไว้นิดนึงนะ<ม>ในจังหวะน,นั้นแค่แค่แบบแบบเดียวแต่เรารู้สึกว่าเราอะในฐานะคนที่ทํางาน ภาคประชาสังคมเนอะแล้วเราทํางานข้อมูลมาตลอดเรารู้สึกว่าเรามีศักดิ์ศรีที่เราจะต้องค้นหาความจริงว่าใครมันทํากับเราแบบนี้แล้วก็เออแบบใครเป็นผู้กระทําแล้วเราเราจะค้นหาตัวผู้กระทําผิดได้ยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเราต้องหาแบบข้อมูลก่อนว่าใครโดนบ้างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันจะแบบเรียกคืนศักดิ์ศรีของเราคืนมาคือต่อให้วันนึงมันเผยแพร่ข้อมูลเราอะสิ่งเนี้ยมันจะเป็นหลักประกันว่าเฮ้ยเราอะ ทำทุกอย่างที่เราทําได้อย่างมีความหมายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบทําทําได้มากที่สุดแล้วมันมีความคือเราไม่รู้ว่าสิ่งในการรายงานการสืบสวนมันจะมีความหมายกับใครหรือเปล่านะแต่ว่าเราตอบแทนใครไม่ได้แต่ว่าสําหรับเราอ่ะมันมีความหมายมากมันมีความหมายก็คือว่าหนึ่งเวลามันโจมตีเราหรือว่าเวลาทุกครั้งการละเมื่อสิทธิทุกครั้งคือไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเขายิงเราเขาฉีดแก๊สน้ําตาใส่เราหรือว่าเขาดําเนินคดีกับเราหรือว่าเขาโจมตี เราด้วยสปายแวร์แบบนี้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องการทําให้เรากลัวทําให้เราก้มหัวให้เขาทําให้เราหยุดทําให้เราไม่ทําในสิ่งที่เราทําเป็นปกติค่ะแต่ทีเนี้ยการรายงานการสืบสวนของของไอรอที่ทําร่วมกับองค์กรเพื่อนๆน,นะคะเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอย่างน้อยมันเรียกคืนศักดิ์ศรีเรามันมันทําให้เราคอนเฟิร์มว่าใช่เรายังเป็นคนทํางานเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้ก้มหัวให้เขารายงานฉบับเนี้ยมันเหมือนกับว่า เราเงยหน้าแล้วก็เราก็สบตาสบตากับคนที่กระทาเราอะไรเงี้ยว่าเราไม่ได้ยอมนะกับการที่คุณทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ,คะเมื่อกี้คุณมุตเล่าให้ฟังว่าจุดที่คุณมุดโดนเนาะแล้วจุดที่ทําให้ชีวิตคุณมุตอาจจะแบบปั่นป่วนแพนิคไปบ้างค่ะพูดถึงรายงานรายงานหนึ่งของไอรอที่ทําค่ะตรงนี้ในรายงานนั้นเห็นว่ามีบีอยู่ในเคสด้วยบีโดนมากที่สุดใช่ไหม อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าโดนยังไงมากที่สุดขนาดไหนคะอ๋อคะ่ะได้ค่ะคือว่าก็หลังจากที่เราแบบรู้ตัวเราเนาะว่าโอเคเนี่ยเราโดนโจมตีด้วยเสไปแวร์นะอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นเพกซัสอ่ะนะจากตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ไม่นานค่ะก็มีเราก็รวบรวมคนที่โดนเออตัวนี้เหมือนกันในกลุ่มของเราอะคะ่ะว่าโอเคมีใครบ้างที่โดนเพราะว่า ตอนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอ่อด้านเกี่ยวกับด้านเทคเนี่ยแหละจะเข้ามาขอเอาข้อมูลในมือถือเราไปตรวจสอบนะว่าเราอ่ะโดนเจาะทั้งหมดกี่ครั้งเมื่อไรบ้างเราก็โอเคให้ความร่วมมือทุกอย่างแบบมีคอนเซนต์ฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยเจอก็ก็คือก็เซ็นก็ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็เขาก็เข้ามาแล้วเขาก็โอเคไม่ไม่เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้นานค่ะก็แค่แบบว่าโอเคคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์นี้โอเคเดี๋ยวขอเอาไฟล์นี้ไปตรวจสอบนะแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งผลเอ่อน่าจะอีกประมาณ สามสี่อาทิตย์หลังจากหลังจากที่เอาไฟล์นี้เก็บไปอะคะ่ะแล้วก็โอเคแล้วก็ไม่ได้อะไรตอนนั้นก็คิดว่าเออมันก็มีคนที่โดนเอออยู่นะแบบเป็นแกนนําในกลุ่มของเราก็โดนเราก็คิดว่าก็เราก็คงโดนแต่ก็คงไม่ได้โดนเยอะอะไรหรอกนะนะตอนนั้นนะคะความรู้สึกหลังจากนั้นผ่านไปสักสามสี่สัปาเขาก็เออกลับมาว่าโอเคได้ผลมาแล้วนะก็คือเฮ้ยเนี่ยบีอะโดนเยอะสุดเลยนะนี่ก็ฮะ เออแบบเนี่ยคือช็อกหนึ่งก็คือโดนใช่ไหมช็อกสองคือฮะโดนเยอะสุดบอกว่าหูแบบโอ้โหสถิติบบสูงมากเลยแบบโดนแบบทั้งหมดสิบสี่ครั้งแล้วก็ โอ้หสิบสี่ครั้งนี่คือแบบถ้าเป็นโทรศัพท์โดนยิงคือแบบน่าจะพุนไปแล้วหมายถึงโดนเจาะระบบโดนเจาะข้อมูลด้วยสปายแวร์เพกซัสสิบสี่ครั้งใช่ค่ะซึ่งซึ่งเพื่อนก็แซวว่าโอ้โหเนี่ยรู้เปล่าค่าตัวแพงสุดเลยเพราะว่าเข้าเข้าใจว่าการยิงหนึ่งครั้งมันน่าจะต้องเสียงเงินนะคะไม่แน่ใจว่าเขาแบบซื้อเป็นไอดีละแต่ว่าหลักล้านแน่นอนก็คือแบบแน่นอนว่าเราน่าจะแบบหลายล้านนะคะในการที่จะมาเจาะเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ย ซึ่งแบบเราก็เราก็ชอ็อกเราก็ตกใจตอนนั้นก็ฮาโดน14ครั้งเอา้เาแล้วคนที่เป็นแกนนำนะโดนกี่ครั้งก็บอกว่าโอ๊ยไม่ถึง10ครั้งเราก็อเอ๊ะทำไมเรายังโดนเยอะกว่าคนที่เขาแบบอยู่เนือเอหมายอยู่ในแสงซึ่งซึ่งพูดตามตรงอะคะ่ะแบบเราเองอะ เราทำเบื้องหลังใช่ไหมพี่จริงๆแล้วแบบเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องรู้อะไรเยอะต้องเป็นคนที่โยงเค,าาครือ,อข่อายหรือเปล่ากลุ่มความลับกลุ่มข้อมูลจริงคือเปล่าไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือเราก็แค่แบบว่าก็ถ้ามีงานในส่วนของเราเราก็แค่ทํางานในส่วนของเราอะค่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีความแบบยดโยงอะไรเลยเราก็คิดว่าแบบ ทำไมต้องจอดเราเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงนะคือถ้าจอดมาแค่ครั้งเดียวเรารู้ว่าเอ้เราก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนี่เขาก็น่าจะพอเราไหมทาไมเขาต้องจอดเราแบบทีๆขนาดนั้นอันนี้ก็ยังเป็นแบบประเด็นที่เราเองก็ยังสงสัยอยู่นะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าสามารถลากตัวคนที่สั่งการให้เจาะหรือแบบคนที่เจาะมาได้จริงๆเราก็อยากถามว่าทําไมต้องเป็นหนูอันนี้คือคําถามแรกเลยใชนน่บอกเลยไหมคําถามแรกที่อยากถามกับคนหรือหน่วยงานที่เจาะคืออะไรนะคะพี่พี่เจาะหนูเยอะขนาดนี้ทำไม ไปเจาะคนอื่นถ้าถ้าเจาะเยอะขนาดนั้นหนูไม่รู้เรื่องเ <laughs> จาะข้อมูลนะคะเจาะข้อมูลเนาะ <laughs> <ไป S 1> โอเคอคุณมุสเล่าบอกว่าชีวิตช่วงหนึ่งมันเหมือนแบบแพนิคเปลี่ยนไปเลยเนาะเวลาเดินผ่านสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเห็นอะไรอเลอร์จุดเหลืองๆขึ้นมาในเทเล gram บีเป็นแบบมุสไหมหมายถึงว่ามีแบบความผิดปกติอ,อ,แบบอะไรอย่างงี้ยแพนิคชีวิตเปลี่ยนหรือแบบกังวลอะไรแบบเนี้ยค่ะ ค่ะก็จริงๆมันแบบมันมันพาลอยอะค่ะช่วงนั้นก็คือแบบหลังจากที่เรารู้ว่าเราหุยโดนโดนเจาะแล้วหนึ่งเราก็โดนเจาะเยอะที่สุดด้วยมันมีช่วงหนึ่งที่เราแบบคือเพเกษตรนี้ต้องเสริมข้อมูลว่าเพเกษตรสปรายแวร์ค่ะมันเป็นสปายแวร์ที่ไม่ใช่แค่ว่ามาเจาะข้อมูลเราแล้วเอาข้อมูลที่เราเคยพิมพ,มเพ์เคยโพสต์เคยสต็อกเก็บไว้ในแบบไฟล์ดิจิตอลในไอคลาวอะไรอย,อย่างเดียวนอกจากนี้มันยังสามารถแบบรีโมทในการเปิดกล้องหรือว่าเปิดไมค์ในมือถือของเราได้ด้วยหมายความว่าเนี่ยสมมุติว่า ตำรวจเนี่ยนั่งอยู่ที่สํานักงานตารวจแห่งชาติแต่ว่าเขาต้องการที่จะฟังเราพูดตอนเนี้ยเขาก็สามารถสั่งกดสั่งแบบเปิดรีโมทไม์เราเขาก็สามารถได้ยินเราแบบเรียวไทม์ได้เลยเฮ้ยมันทําได้ขนาดนั้นเลยใช่คือ Apple เองก็ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าโอเคเออสปายแวร์ตัวเนี้ยมันสามารถมีความสามารถที่จะทําได้ขนาดนี้ใช่นั่นเราก็มันก็มีช่วงนึงแบบเป็นควาตลกของเราเนาะแต่คือตอนเนี้ยตลกแต่ตอนนั้นก็คือทีเรียสก็คืออยู่ดีๆอ่ะเราก็แบบเนี่ยนั่งอยู่อย่างงี้ใช่ปะอยู่แล้วก็แบบหยิบโทรศัพท์ขึ้ รู้นะรู้นะฟังอยู่อะรู้นะรู้นะรู้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวพี่ทำบ่อยปะช่วงนั้นคือรู้ว่าเครียดแต่ว่าทําแบบนี้บ่อยเพื่อนถามไหมคคนที่บ้านรู้ไหมรู้รู้คนที่บ้านก็จะขำกันอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบทีนั่งอยู่ก็เชื่อฟังอยู่ปะว่ารู้นะฟังอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณมุดเป็นไหมคะมุดอะไม่เป็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นมุกที่ออฟฟิศก็คือแบบเวลาประชุมกันอย่างเงี้ยพี่บอกก็จะแบบว่าเฮ้ยกูมีเพกษัตริย์แล้วก็ ฟังอยู่ปะไอเฮียอะไรเงี้ยแบบด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่โม่นะจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเป็นเพราะว่าแบบก็ไม่คดอรู้สึกว่ามันตลกขนาดนั้นแม้พฤติกรรมตัวเองอะจะตลกนะม่ตลกหลายอย่างคือแบบหมายถึงว่ามีอะไรแปลกๆหลายอย่างก็คือแบบพยายามจะทำอะไรที่ชดเชยจิตใจตัวเองอะไรเงี้ยเช่นเวลาแบบโทรศัพท์ใช่ไหมคะมันจะเป็นนูเม r ิกเนาะเวลาล็อกใช่ไหมก็จะเป็นแบบเลขกี่ตัวนะหตัวสี่ตัวหตัวอะไรใช่างเ มันก็เปลี่ยนเป็นอัลฟาเบตแบบ au, ยาวๆประมาณว่าเพกซัสหรือว่าใครเอาโทรศัพท์กูไปก็จะไม่รู้แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะมันยาวมากรหัสมันซับซ้อนมากแต่ว่าแบบในใจเราก็รู้แหละว่าอันนี้ซิโลคิกแบบต่อให้เขาไม่มีรหัสเขาก็เข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าการทําแบบนี้ยมันชดเชยความรู้สึกอะบางอย่างอะไรี้ยไม่รู้ทาทาไมแต่รู้สึกแบบสบายใจจนถึงวันนี้แล้วแบบตื่นขึ้นมาล้วก็แบบเคยลืมรหัสปะไม่ลืมไม่ลืมแต่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันมึนก็โยโทรศัพท์ <c oughs> ขึ้นมาแล้วแบบพิม,มพ์ ไงไงแบบเบอร,เบอร์เพื่อนมันก็ลืมตามองครั้งนึงเนี้ยแล้วก็แบบพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดประมาณสองครั้งแล้วมันก็แบบเซกิดบอกมึงมึงเคยลืมรหัสบ้างไหมคำทำโยก <laughs> อะไรแบบเนี้ยต่คือสุดท้ายมันก็เข้าได้มันไม่ให้ปลดล็อกด้วยเฟซไอดีด้วยนะแบบกลัวอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันก็แบบเป็นเรื่องแบบขำๆตลกแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ตลกนะแต่ว่าใช้คออําว่าตลกร้ายได้ไห<ช>มเออไม่รู้อ่ะมันรู้สึกว่าพฤติกรรมเนี้ยแปลกแต่ว่ามันเหมือนเราแบบ ชดเชยจิตใจอ่ะเออคือมันเหมือนชดเชยความรู้สึกบางอย่างของเราว่าเฮียเราโดนละเมิดแบบสิทธิความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่เราป้องกันมันได้เว้ยด้วยการตั้งรหัสซับซ้อนแต่จริงจริงมันไม่ได้นะทุกคนจริงๆมันไม่ได้แต่ว่าแบบเออถ้ามันได้มันก็ได้เนี่ยใจเราแหละอะไรงเงี้ยตั้งรหัสซับซ้อนตั้งรหัสซับซ้อนเพื่อให้ตัวเองสบายใจอะไรอเออทำอะไรก็ได้ที่สบายใจเหมือนแบบ บางคนอาจจะไปไหว้พระสวดมนต์ให้สบายใจแต่ว่าเราทําแบบนี้แล้วสบายใจกว่าอะไรแบบนี้ยก็เออทําอะไรก,ก็ได้อ่ะคือตอนนั้นมันคือจริงๆอ่ะมนเปความรู้สึกซับซ้อนอันนี้อยากเล่าเลยละกันนะคะก็ถือว่าเวลาเราเป็นคนเราอายุเยอะที่สุดไม่ไม่ที่สุดหรอกแต่ว่าเวลาเราทํารายงานการสืบสวนเงี้ยเราอายุก็ประมาณนึงมีงานทําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราต้องไปแบบขอสัมภาษณ์น้องซึ่งแบบยังเรียนไม่จบยังเด็กยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจริงๆนะแบบมัรู้สึกว่า ถ้าเราแบบเปิดเผยความเสียสติของเราอะสมมติแบบถามๆอยู่แล้วร้องไห้อย่างเงี้ยน้องจะเชื่อใจเราไหมาอะอะไรเงี้ยมันมันมีความรู้สึกแบบไม่ได้เราต้องเข้มแข็งสิเพราะว่าเนี่ยน้องอายุห่างกับเราแบบเกือบสิบปีนะเราจะแบบไปสติแตกเราจะไปอันนี้ใส่น้องไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ดูแบบเออมันคือเรื่องธรรมดาในวันนึงเออคือเหมือนตอนนั้นอะไม่มีใครเลยนะแบบพี่อยาถามแบบ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้ถามแต่ทุกคนที่ที่โดนหรือว่ามึนทุกคนไปตรวจใช่ไหมก็ขอตรวจแบบตอนนั้นมันตรวจประมาณสองร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยมูนตรวจแบบประมาณแบบเกือบสี่สิบห้าสิบอะไรประมาณเนี้นะคะเราบางครั้งอ่มันเจอคนที่โดนหลายครั้งเจอคนที่โดนแล้วแบบเขาก็รู้สึกว่า มันปกติอ่ะมันดูแบบมันดูปกติอะไรเงี้ยหมายถึงโดนโดนเจาะโดนสไตรเวาอะไรแไมเขามองว่าปกติว่เรว่ามันตวดจนเป็คนบอกผลด้วยใช่ไหมคือมันไม่รู้ว่าเขามองว่าปกติหรือเปล่าแต่บางครั้งมันก็มีคําถามที่มูนถามมูนจำววดยิงไม่ได้นะเขถามว่าโอเคไหมเป็นไงไหมเขาบอกโอเคนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทุกคนมันดูแบบเอ้ยดูไฟเอ้ยดูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือก็รู้แหละว่ามันโดนเจาะแต่ไม่มีใครที่แบบที่มีความรู้สึกสั่นเลยอะไรเงี้ยโอเคอาจจะมีแบบสักเค ดูทุกคนสบายดีดูทุกคนสบายดีอสาหรับคือเข้าใจใช่ไหมตอนคือไม่รู้ว่าบีบีบีเห็นอะไรแบบนี้ไหมคือคือพ<ๆ>ี่เห็นอะไรแบบนี้คือคืออย่างนี้เราเ่าให้ฟังมอบอ่ะมันขึ้นจุดส,สูงสุดอะปีหกสามใช่ไหมคะถึงเราจะโดนตั้งแต่ปีหกสามมาแต่เราอะรู้ปีหกสี่แล้วเราอะพอรู้ปีหกสี่เราไม่รู้ไงว่าไอ้สิ่งที่มันเจาะปีหกสามมามันทําอะไรกับเราดังนั้นอะการที่เวลาเราถามว่า คุณโดนเฮกัสซัดแล้วคุณรู้รู้สึกยังไงหรอคะตอนนั้นอะ่ะเอาจริงนะมึงก็ตอบไม่ได้คือแบบมันงงละการมุตอบอย่างเป็นระบบอะ่ะคือการพูดครั้งที่สามหมายถึงว่าพูดครั้งแรกเนี่ยเวลาเขาถามเรามาอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งคิดว่าเฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นคือเรารู้แหละมันเกิดอะไรขึ้นภายใน,นแต่เราอ่ะพยายามปฏิเสธปฏิเสธว่าไม่เราเข้มแข็งเราโอเคเราแบบดีทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วมันค่อยๆแบบ ค่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้เห็นว่าเออเพราะว่าเล่าอะรู้หลังเป็นปีนะอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ไม่รู้อะว่ามันมันจะต้องรู้สึกอะไรกับมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบว่ามันนั้นนะไม่จริงออคืออย่างเงี้ยมูลเล่าอีกนิดนึงก็คือว่าความเขาเรียกว่าอะไรอะเคยร้องไห้ไหมไปร้องอยู่คนเดียวแต่เวลาเราไปคุยกับเคสหรือว่าเราไปไป ไปทำงานอะไรแบบนีน้เคยมีบางโมเมนต์ไลยที่แบบรู้สึกอ่อนแอเหลือเกินแต่ฉันต้องอ่อนแอกับตัวเองค่ะ <S <S 2> <S 2> อันนี้มูเล่าย้อนไปนิดนึงก็คือว่าพอคนในออฟฟิศโดนอ่างเงี้ยก็คือเป็นมูสกับพี่เป่าใช่ไหมคะพี่เป๋าจะเป็นอีกคาแรกเตอร์หนึ่งคือเขาจะแบบเข้มแข็งแล้วเขาจะ เป็นนักสู้เนี่ยต่หมุนจะเป็นคาแรคเตอร์แบบเซนซิทีฟเลยเป็นแบบสายอ่อนแอยมเลยยมเลยว่าโดนอะไรยมอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วพอแบบ <c oughs> อ่อมยมแล้วพอหมนก <c oughs> ็เห็นเห็นเห็นเขาแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> เขาก็ดูเข้มแข็งก็รู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องแบบเข้มแข็งทุกคนดูไม่เป็นอะไรฉันก็จะเข้มแข็งฉันจะฮึบมันไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันไม่ไหวมุนจำแนกว,ว่าหมุนแบบร้องไห้วันที่เปิดตัวอะไรงานคือเวลาแบบ เวลาไปอะไรอเงี้ยมันก็จะบอกว่าเออไปแล้วมึงโดนเองคือหลายๆครั้งอะ่ะม,มันมันมีมันมีมิติอารมณ์ด้วยนะก็คือว่าเขาไม่ได้เชื่อใจเราขนาดนั้นนะแบบถ้าเราไปขอตัวแบบบีเราไม่รู้จักกันมาก่อนเราไปยืน่นขอตัวโทรศัพท์ในสีใครจะให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาไปว่าเออเราก็โดนเหมือนกันนะแล้วทุกครั้งที่เราบอกว่าเราโดนเหมือนกันนะเหมือนเราแบบย้อนกลับไปในเช้าว,วันนั้นอะ่ะที่เราได้รับอีเมลอะมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่ทับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเหมือนพอเราเจอกับตัว แล้วเรายิ่งไปเห็นคนอื่นโดนโดนมันเหมือนเราก็เหมือนก็ย้อนกลับมามาโดนที่<ม>เราด้วยไหมไอ้ที่บอกว่าร้องไห้คือวันวันที่เปิดตัวรายงานอันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าวันไหนนะคะอ่ามันมันเป็นมันเป็นเดือนกรกฎาหลังน่าจะปีหกห้าเปิดตัวรายงานของไอรอล่ะค่ะก็คือแบบหลังสืบสวนเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรามู้ว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะมันก็ทําตัวนิสัยไม่ค่อยดีนะก็คือทํางาน,นหลังตลอดแล้วแบบเป็นคนที่เขียนพาร์ท ในการเทียบวันชุมนุมอะไรเงี้ยพรามึงว่าโทรไปถามบีว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆต้องเป็นคนพูดแต่มันไม่ยอมพูดคือรู้สึกแบบเกเรนะรู้สึกอันเนี้ยเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเหมือนรลับอารมณ์เหมือนไม่รู้เหมือนยังจัดการตัวเองไม่ได้แล้วปฏิเสธที่จะจัดการด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นอะวันนั้นอะมันก็คนอื่นก็พูดแทนไปแล้วมันก็อยู่ข้างหลังแล้วมันก็เจอน้องคนหนึ่งถามว่า ไหวไหมก็ถามเรื่องอื่นด้วยนะเรื่องคดีเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่ค่อยไหวอะพี่แล้วแบบพอโดนตัวอย่างเงี้ยจับโดนมือเงี้ยแล้วแบบพอน้องหันหลังไปอะ่ะมันเหมือนแบบเปิดสวิตอะแบบมันร้องอะ่ะรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยที่บอกว่าไม่ไหวอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันมีใครคนนึงอะ่ะที่บอกเราแล้วว่าเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันงั้นเราก็ไม่ไหวได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมันเป็นมันก็เป็นความรู้สึก หนึ่งแต่ก็คือไม่ได้ร้องให้โฮขน,นนขนาดนั้นก็มันแบบมันออกมาเองอะ<ม>เออนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จังหวะหนึ่งค่ะของบีเป็นยังไงบ้างมีจังหวะที่ไม่ไหวไหมเพราะว่านอกจากเสียงที่เขาอาจจะฟังเราได้มันอาจจะมีที่เราคิดว่าเอ้ยเขามาเปิดกล้องหรืออะไรมาดูเราได้เรามีจังหวะที่ต้องเข้มแข็งแต่ความจริงแล้วลึกๆเราไม่ไหวไหมในการถูกโจมตีในโลกออนไลน์อะคะ่ะด้วยสปายแวร์พิการัสจริงๆมันเป็นหลังจากนั้นค่ะ เขาเรียกว่าอะไรดีคือหนูโดนคดีด้วยเนาะหมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งสองจากแบบว่าโอเคโดนกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจอะไรเงี้ยแล้วเ,เสร็จแล้วตอนแรกเราก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกโดนคดียอะไรอเงี้ยทุกคนออหลายคนก็โดนกันหนีตอนนั้นแล้วก็ b, อะไรเงี้ยแหละแต่พอยิ่งรู้ว่าเราโดนโจมตีอย่างเงี้ยแสดงว่าหมายถึงว่าภาครัฐเองเขาต้องรู้แน่ๆว่าเราทําอะไรอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราพลานอยอะคะ่ะแล้วบวกกับโดนคดีด้วยเราก็คิดว่าแบบ เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าทําไมเขาถึงต้องมาดําเนินคดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นจังหวะโมเมนต์หนึ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนตกอยู่ในพวังเราก็แบบเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะหมายถึงว่านั่งคิดแบบนั่งเงียบๆกับตัวเองได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะจมลงไปเรื่อยๆอะค่ะพี่แบบว่าพวกนั้น แต่หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดในการถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากกว่าแบบด้วยข้อหาที่มันแรงมากๆด้วยอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันแรงมากนะแบบแล้วเราก็เลยแบบเครียดนะคะก็มีโมเมนต์ที่ร้องไห้บ้างเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงด้วยแล้วก็ด้วยความที่พารานอยว่าเออจะมีใครฟังเราอยู่ไหมเราแบบพอเราจะร้องไห้หรือเราจะแสดงด้านออนแอลมาอย่างเงี้ย เราก็จะรู <änd> ้สึกว่าเฮ้ยเราโดนจับจ้องอยู่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการให้เราแสดงออกมานะว่าเราไม่โอเคเราเรากลัวเราแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือปะเพราะว่าแบบถึงแม้ว่าเราอยู่กับตัวเองอะพี่แบบเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะมาฟังเราอยู่หรือเปล่าหรือเราแบบไปพูดระบายกับใครอย่างเงี้ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะฟังเราอยู่หรือเปล่าคือการเป็นว่าทําให้เราไม่กล้าที่จะพูดออกมาด้วยซ้ำว่าเราไม่โอเคนะแม้กระทั่งตอนนี้อย่าง ยังคิดอยู่บ้างไหมว่าเฮ้ยฟังฉันอยู่หรือเปล่าคิดอยู่ตลอดเนี่ยแบบเนี่ยตอนนี้เริ่มแบบฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยแบบแล้วมันกลายเป็นเหมือนมันวนเวียนอยู่ในหัวเราอะค่ะว่าเนี่ยสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราทํามันไม่ได้เป็นส่วนตัวมันไม่ได้มีแค่เราที่รู้แหละแบบคือมือถือหนูนะมือถือว่าเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของหนูค่ะคือว่าเราไปไหนเราก็จะมีมือถือนาอแบบกลายเป็นว่ามันจากที่หนูเคยแบบไว้ใจมันมากๆตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบเราก็ต้องใช้มันแต่ในแง่หนึ่งเราก็รู้สึกกลัวมัน จากที่ฟังทั้งบีแล้วก็มุสมาค่ะชีวิตดูเหมือนจะแบบเปลี่ยนไม่ค่อยเหมือนเดิมทั้งกลัวทั้งสู้ทั้งอะไรก็แล้วแต่ถาโถมมาเราแก้ปัญหาหรือรับมือ,อยังไงในการที่หลังจากถูกโจมตีด้วยสปายแวร์เพกกซัดอะค่ะก็เล่าแบบนี้แล้วกันก็อย่างที่มุสบอกไปก็คือว่าก็ทํารายงานสืบสวนเนะาะมูสไม่เคยปฏิเสธเรื่องการทางานสืบสวนเลยเพรชอบมากอะไรเงี้ยก็ทํ็เขียนตั้งใจค่ะก็มีรายงานออกมาก็ อันนั้นก็ถือเป็นความรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นการรลับมือแล้วพยายามจะแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็คือพยายามจะเอาความจริงขึ้นมาสู่สู่บนดินน่ะให้มันเห็นอะไรอย่างี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมุนปฏิเสธที่จะพูดเนอะแล้วสภาพจิตใจก็ไม่ได้ดีคือหรอกคือมันมีสองส่วนก็คือว่ามันโดนเผด็จการด้วยแล้วก็มันมีทอม่าจากความรุนแรงทางการเมืองด้วยที่มุดเผชิญเนอะมีปัญหาสุขภาพจิตอยู่แล้วแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าก็มีช่วงหนึ่งก็คือ ตั้มเนี่ยก็มาถามว่าแบบขอสัมภาษณ์ได้ไหมก็คือรายงานอันนี้แหละเราก็รู้สึกว่าคือมูลสบายใจกับตั้มด้วยก็คือว่ารู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตั้มบอกก็ก็โอเคแต่ว่าตอนนั้นก็ก็คิดนิดนึงว่าเอ๊มมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามขอคือแพนิคนิดนึงก็แบบกังวลอาจจะไม่ถึงขั้นแพนิกก็คือขอว่าเอ้ยขอทอล์กอินค่อยได้ได้ไหมขอคําถามขอความคาดหวังอะไรเงี้ยคือถามละเอียดมากมันก็เตรียมไปก็พูดอะไรย่างเงี้ยมันก็พูดพูด ก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้พูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เล่าไม่เป็นระบบเท่าไหร่อะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมึงก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่าเราในฐานะคนที่โดนในฐานะผู้หญิงในฐานะคนทํางานภาคประชาสังคมคนทํางานสืบสวนเงี้ยจะพูดออกไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมึงก็พอมาสัมภาษณ์เสร็จมุนก็มานั่งคิดแบบผ่านไปคืนหนึ่งเชา้าแบบก็นั่งพิมพ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราแบบ มีอะไรบ้างเขียนเขียนเป็นแบบเป็นไฟล์แล้วก็เซฟส่งไปให้ตามว่าเออเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกนี้เราก็ไปค้นข้อมูลว่าเราโดน h a r อะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าอันนั้นเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเนะเาะแล้วก็พอแบบมีใครติดต่อมาให้พูดเนี่ยก็พยายามจะพูดมากขึ้นคือไปได้ยินคนหนึ่งเขาสอนเราว่า โอเคถึงเราจะโดนหนึ่งครั้งอ่ะมันมันก็มีความชอบทําแล้วแหละที่เราจะพูดว่าที่เราจะเจ็บเราจะร้องไห้หรือเราจะพูดว่าเราคือเหยื่อคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันจะมีการชั่งน้าหนักว่าเฮ้ยโดนสิบสี่ครั้งเขายังไม่ร้องไห้เลยพี่เป่าโดนสิบกว่าครั้งใช่ไหมคะเขายังโอเคเลยแล้วเราโดนครั้งหนึ่งอ่ะเราแบบชอบทําอะไรวะถึงจะแบบว่าฟูมไฟขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรมันคือการโดนละเมิดเหมือนกันโดนกี่ครั้งก็คือการโดนละเมิดเหมือนกันแล้วแบบ ขอร้องได้ไหมว่าแบบประชาธิปไตยมันจะดีได้สิทธิความเป็นส่วนตัวมันจะแบบถูกพัฒนาขึ้นได้ถ้าเราอ่ะในฐานะเหยื่อไม่หยุดพูดก็คือว่าพูดเถอะถ้ามันมีพื้นที่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยพูดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงะพูดให้คนได้รู้ว่าเฮ้ยมันมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันก็คิดว่าเนี่ยแหละคิดว่าการทํารายงานการพูดหรือว่าการอธิบายว่าเรารเผชิญอะไรมาบ้างอ่ะมัน มันน่าจะทําให้เกิดประโยชน์เนอะแล้วก็ก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบพอพูดครั้งแรกอ่ะมันเจ็บปวดมากเลยนะมูนจำได้ว่าตอนประมาณสิงหาค่ะปีที่แล้วมั้งมูพูดครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีอาการแล้วเวลาคนเรามันหอมมากมันจะมีอาการบางอย่างกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอพูดครั้งที่สองตุลาพูดเยอะกลับมาก็คือเหมือนตายไปเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพอพูดปุป๊บอ่ะมันจะ ทุกอย่างมันจะผุดขึ้นมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมันก็เหมือนแบบออเคไหนสมักขึ้นอะไรเงี้ยทั้งความรู้สึกเราความคิดเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกดีที่แบบอย่างน้อยความงกงกเงินเงินความเพี้ยนเพี้ยนของเราอ่ะมันก็ทําให้หลายๆคนได้ได้ก,กล้าที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะ<ๆ>แล้วอย่างบีนะคะยังเป็นวัยรุ่นแล้วกัน <c oughs> มันอันตรายไหม อันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองเหมือนชื่อรายงานที่มีเรื่องของเราไปอยู่ในนั้นไหมพอเราเจอการโจมตีด้วยสปายแวร์เพกซั์เนี่ยค่ะกลัวไหมอันตรายไหมเนี่ยยอมนนยรับตามตรงว่ากลัวนะแบบว่าคือมันกลายเป็นว่าพอเราจะโพสต์อะไรแบบก่อนหน้านี้คือเราคิดอะไรเราก็พูดเราอยากแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้แล้วก็ทําเลยแต่กลายเป็นว่าพอเราทั้งโดนคดีด้วยทั้งโดนโจมตีด้วยเพกซัดด้วยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าพอเราจะถ่ายรูปอะไร โพสอะไรหรือว่าแม้แต่แบบว่าทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราเหมือนแบบมันมีแวบ,บหนึ่งที่เราฉุกคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันบั่นทอนเรานะหมายถึงว่าความเป็นตัวเองเรามันก็น้อยลงด้วยอะ่ะซึ่งซึ่งหนูชอบมากเลยค่ะว่าแบบอันตรายเกินกว่าจะเป็นตัวเองอันนี้คือจริงมากๆเลยกลายเป็นว่าพอเราแบบอยากที่จะแสดงความคิดเห็นของเราไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราโดนจับจ้องเราไม่สามารถที่จะแบบแสดงความคิดเห็นของเราได้อย่างอิสระอีกต่อไปอะค่ะพี่ ใช่แล้วก็ที่เหมือนแบบที่พี่มูสทำเรื่องแบบว่าทำรายงานทำอะไรพวกนี้หนูก็หมายถึงว่าการรับมือของหนูก็แบบพยายามทำเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะแบบว่าหลังจากตอนโดนเนาะเราก็แบบคือมันงงอะค่ะพี่หมายถึงว่าโกเระเมิอดอย่างอื่นอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราโดนตำรวจทำร้ายแล้วยังสามารถที่จะไปดำเนินคดีอะไรได้มันยังมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าพอเราโดนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงอะมันไม่ได้มีเคส ตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่ที่เขาเคยโดนที่เขาเป็นตัวอย่างให้เราว่าแล้วเราควรที่จะเคลมสิทธิ์ของเราคืนยังไงเราควรที่จะรักษาสิทธิ์ของเรายังไงเราไม่รู้เลยตอนนั้นก็คือแบบหนึ่งเลยก็คือพยายามแบบว่าทำออความปลอดภัยทางด้านโซเชียลมากขึ้นแบบก่อนจะโพสอะไรก็ใช้ VPN หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็คือพื้นฐานเนาะแต่ว่าในเรื่องของการที่เราจะเอาคืนคนที่เขาทำอะ่ะอันนี้เราแบบค่อนข้างที่จะมืดแปดด้านเลยอะค่ะแล้วก็ คือหลังจากนั้นนะบีเองก็แบบเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนเราเองก็แบบเออเราก็จะเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อแหละแตก่ก็กลายเป็นว่าไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือพอพี่ตั้มติดต่อมาว่าเออเราขอสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในการที่จะเป็นพื้นที่ในการพูดนะคะแล้วก็รู้สึกว่า แอที่พี่ตั้งสัมภาษณ์น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบเราได้พูดแบบละเอียดมากๆเกี่ยวกับแบบเคสของเราว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงเรื่องของแบบความรู้สึกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของทอไร g h พอดแ c a ต์ค่ะตรงเนี้ค่ะทั้งมูสหรือว่าบีมีข้อเรียกร้องหรือว่ามีอะไรที่อยากจะส่งถึงทางการไทยรัฐบาลหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องไหมคะที่ทำเรื่องเนี้ค่ะ หรือว่าอยากให้เขาจัดการปัญหาหรือเข้าใจอะไรยังไงถ้าพูดแบบเป็นทางการหน่อยก็คือว่าอยากจะให้ตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนที่ใช้สปายแวร์ตัวนี้เนอะในการโจมตีนักกิจกรรมนักวิชาการแล้วก็คนทางานด้านประชาสังคมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอีกอันนึงก็ หวังไกลไปหน่อยก็คืออาจจะออกกฎหมายที่คุ้มครองสิทธ,ธิความเป็นส่วนตัวของเราได้มากขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่าหยุดเถอะอย่าทำ <laughs> เพราะว่าข้อมูลบางอย่างที่อยากได้อะแบบบางทีเดินมาถามเราอะเราก็บอกแล้วว่าไม่ต้องกดครังละลานขนาดนั้นก็ได้มันเปืองอะไรเงี้ยคะ่ะมันเป็นเรื่องแบบคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบ เหยื่อคือเราให้คนเดียวเนาะแต่เราคิดว่าเหยื่อคือคนที่เป็นเจ้าของภาษีทั้งประเทศอ่ะที่แบบโดนเอาเงินภาษีมาทําอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยาทําเลยเดินมาถามเราก็ได้โทรมาถามเราก็ได้เราอาจจะแบบกวนประสาทนิดนหน่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราบอกแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเอาภาษีไปทําอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้โอโอ,อ,อืมคือตอนนั้นมันเป็นโควิดด้วยเนาะเรารู้สึกว่าแบบเอาไปรักษาคนเอาไปช่วยคนยังจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วบีล่ะคะ ก็อยากจะฝากถึงว่าหนูไม่ใช่ผู้ก so ่อการร้ายค่ะหนูแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะว่าคุณเอาภาษีประชาชนไปใช้เพื่อคุกคามประชาชนแถมยังเป็นแบบส่วนใหญ่ที่โดนก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยนะคะก็เอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าค่ะก็คือไอเรื่องการใช้เงินอะไรต่างๆที่หมดไปกับการโจมตีด้วยสปายแวร์เพกกซัตเราก็อยากให้เขาเอาไอตรงเนี้ย ไปใช้อย่างอื่นที่ที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมอืไใช่ค่ะจริงๆเป็นเงินเยอะมากเพราะว่าโดนสี่สิบคนเออมันโดนหลายครั้งอะ่ะใช่ประมาณสาสิบหกคนประมาณนี้คือตัวเลขทางการก็คือสามสิบห้านะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีคนที่เพิ่งได้รับความยินยอม เมื่อไม่นานมานี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสามสิบหกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละคนอ่ะมันโดนแบบบางคนสิบครั้งบางคนแบบสามครั้งหลายคนเนาะสิบครั้งน่าจะแบบสามสี่คนเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบกดครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นเงิน,นแบบมหาศาละะอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างที่เรามาทอล์กอะไรมาคุยกันอยู่อะค่ะคนคุณผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะ eh, วันหนึ่งเราจะโดนไหมเนาะอะไรแบบนี้มันเสี่ยงไหมอย่างน้ําตาเนี้ย เออมันมันเสี่ยงไหมสําหรับบีกับมุสหนูรู้สึกว่าถ้าหนูกับพี่มุสยังโดนได้หนูว่าทุกคนก็มีโอกาสใช่แบบว่าเพราะว่าเราเองก็โลโปรไฟล์มากๆเนาะหมายถึงว่าอืมหมายถึงว่ากลายเป็นว่าสื่ออย่างเงี้ยที่มาทําเรื่องพวกนี้ก็อาจจะโดนได้เหมือนกันอค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ Talk a r r i ์ e p นี้นะคะก็จบลงไปแล้วก็ ขอบคุณทั้งบีแล้วก็คุณมุสที่มาแชร์เรื่องราวการถูกโจมตีด้วยสปายแวร์เพกสซเทให้เราฟังค่ะจบลงไปแล้วเดี๋ยว EP ีหน้าทอล์คไรจะเป็นยังไงรอติดตามนะคะส่วนใครที่สนใจประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆค่ะสามารถติดตามแอมเ s t y ีประเทศไทยได้หลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram, X หรือ Facebook รวมถึง t ิกตอกแล้วก็เว็บไซต์ของ a อ n e s t y ค่ะแล้วพบกันนะคะกับ Talk อะไร EP หน้าค่ะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ Talk อะไรพอดแคสต์